ดูค่ะคุณผู้ชมพริกต้นนี้เขาใบเหลืองนะคะเห็นไหมคะใบเหลืองใบก็จะหงิกด้วยนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะเป็นใบหงิกหงิกงอนะคะแต่ผลเขาดกมากเลยนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะผลดกนี่ค่ะเก็บไปแล้วก็มีนะคะเต็มเลยค่ะผลเขากำลังออกดอกก็มีนะคะเห็นไหมคะใบเขาเหลืองค่ะใบเหลืองออกใบหงิกๆงอๆนะคะเห็นไหมคะแล้วมาดูต้นนี้นะคะเขียวแต่มีมดแมลงนะคะมีมดแมลงมาขึ้นใบเขานะคะคุณผู้ชมเห็นไหมเห็นมดไหมคะติ่งเลยค่ะยอดเขาก็ออกหงิกๆงอๆนะคะเห็นไหมคะยอดเขาออกหงิกๆค่ะเห็นไหมคะกำลังออกเม็ดนะคะกำลังออกดอกเป็นเม็ดตุ่มๆนะคะใกล้จะติดผลแล้วนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะเป็นเม็ดตุ่มๆอยู่ค่ะแต่มดเต็มเลยค่ะไตเต็มเลยนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยววันนี้แม่ปานจะพามาทำสูตรไหนไปดูกันเลยนะคะแก้ใบเหลืองใบหงิกใบงอนะคะใบไม่เหลืองเราก็ป้องกันไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเขาก็เป็นใบหงิกงอนะคะเห็นไหมคะยอดเขาเริ่มหงิกแล้วค่ะต้นนี้ใบไม่เหลืองก็จริงนะคะแต่ยอดเขาเริ่มหงิกนะคะค่ะแล้วเราก็มาเอานี่นะคะน้ำหมักมูลวัวนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะน้ำหมักมูลวัวค่ะแม่ปานจะใส่กับน้ำ10ลิตรนะคะวันนี้นี่ค่ะน้ำ10ลิตรนะคะในน้ำหมักมูลวัวก็มีประโยชน์มากนะคะยิ่งหมักนานยิ่งมีประสิทธิภาพนะคะไม่มีกลิ่นเลยนะคะกลิ่นไม่มีเลยนะคะเขาก็มีสรรพคุณเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสธาตุเหล็กสังกะสีแคลเซียมแมกนีเซียมนะคะบัวรอนนะคะเยอะแยะเลยค่ะสรรพคุณเขาเดี๋ยวแม่ปางก็จะมาตักใส่เลยนะคะ1แก้วนะคะคนก่อนนะคะค่ะได้เป็นแบบนี้นะคะ1แก้วเลยแล้วเราก็เทใส่เลยนะคะเทใส่เลยค่ะแม่ปานก็เตรียมน้ำใส่ป๊อกกี้มา1ลิตรนะคะแม่ปานจะมาใส่น้ำขี้เถ้านะคะน้ำด่างขี้เถ้านะคะแม่ปานจะใส่วันนี้นะคะแล้วก็ใช้สารจับใบด้วยนะคะน้ำด่างขี้เถ้านี้ก็กันโรคใบเหลืองใบหงิกใบงอนะคะทั้งกันไล่หนอนไล่แมลงด้วยค่ะเดี๋ยวแม่ปางก็จะมาใส่เลยนะคะประมาณนะคะแม่ปางก็จะใส่ประมาณ1แก้วเลยกะเอานะคะเทใส่ไปเลยประมาณ1แก้วค่ะก็จะได้นี่นะคะและแม่ปางก็จะมาใช้สารจับใบนะคะประมาณ1ช้อนชาเทลงเลยแล้วก็ปิดฝานะคะในน้ำหมักมูลวัวกันโรคใบเหลืองใบหงิกใบงอนะคะแตกยอดแตกใบดีด้วยนะคะคุณผู้ชมน้ำหมักมูลวัวนะคะเขามีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปรดเลยนะคะรดใส่กับต้นพริกของเราได้เลยนะคะ
เดี๋ยวเราไปรดเลยค่ะทานแล้วแม่ปางก็จะรดเลยนะคะรดเลยรดให้ชุ่มๆเลยนะคะพอเรารดแล้วเราก็ฉีดพ่นเลยนะคะพ่นเลยกันใบเหลืองใบหงิกใบงอนะคะน้ำขี้เถ้าน้ำด่างขี้เถ้านะคะพ่นให้หมดหมดให้ทั่วๆเลยนะคะใบพริกเราจะได้กลับขึ้นมาเขียวเหมือนเดิมนะคะทั้งกันไล่หนอนไล่แมลงด้วยนะคะทานแล้วเราก็มารดต้นนี้เลยนะคะป้องกันไว้ก่อนนะคะรดเลยแก้ว2แก้วก็ใช้รดได้เลยนะคะแล้วเราก็มาฉีดพ่นนะคะฉีดพ่นเลยฉีดให้ทั่วๆเลยนะคะพ่นเลยยอดก็เริ่มหงิกแล้วนะคะคุณผู้ชมหยิกไปหยิกมาก็จะเริ่มใบเหลืองนะคะถ้าเราไม่ป้องกันไว้ก่อนค่ะคุณผู้ชมก็ลองไปทำดูนะคะต้นพริกของเราใบเหลืองใบหงิกใบงอนะคะเราต้องป้องกันไว้ก่อนนะคะเห็นไหมคะต้นพริกของแม่ปานใบเหลืองใบหงิกด้วยนะคะคุณผู้ชมก็ลองไปทำดูนะคะง่ายๆนิดเดียวเองนะคะค่ะคลิปนี้ดีมีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ผักบุ้งชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ